รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมื่อคราวที่แล้วติวกับครูป๊อปไปเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะค่ะติวกับครูป๊อปไปนะคะสนุปมากเลยค่ะได้ความรู้มากมายและยังได้เทคนิคการทําข้อสอบอีกด้วยค่ะ,ะแน่นอนนะครับว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเป็นแค่ EP แรกนะครับเป็นแค่นั้นกิ่งเท่านั้นนะครับวันนี้ยังมี EP 2อันต่อนะฮะตอนนี้ครูป๊อปพร้อมแล้วทั้งนั้นเราก็อย่ารอช้ากันดีกว่าไปติวกันต่อได้เลยจ้า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเขมเ้มเติมเต็มความรู้และวันนี้เราสัญจรมาอยู่ที่โรงเรียนบบอ่าจังหวัดบบอ่าวันนี้รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ของเราสัญจรมาอยู่ที่แม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เรามาเจอกับครูป,ป๊อบในวิชาวิชาอะไรนะ สังคมศึกษาโอเคไหมวิชาอันที่ชื่อดูแล้วน่าหลับเนี่ยนะเอาล่ะทุกคนสำหรับนักเรียนทางบ้านที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารนะอย่าลืมขึ้นหน้าจอไว้ตรงนี้นะไปดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็มาเรียนด้วยกันแล้วก็ทั้งนักเรียนในห้องส่งนี้แล้วนักเรียนทางบ้านถ้าต้องการดูย้อนหลังเราไปที่ www.etvthai.tv นะในวิชาสังคมในส่งของครูป,ป๊อปเนี่ยก็มีคลังคลิปสอนเต็มไปหมดเลยเพราะ ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการเตรียมตัวสอบแบบแบบไม่ต้องเสียตังอะไรยกเว้นข่าเน็ตเราก็เข้าไปในนี้นะแล้วก็เรียน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 แล้วทั้งหมดแต่ละตอนไม่เหมือนกันเลยไม่ซ้ํากันด้วยนะมันก็จะมีเทคนิคแบบแต่ละคาบแต่ละครั้งที่ไม่เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยติดตามได้เลยนะจะได้แบบว่าสอบได้คะแนนดีๆ,ดๆดเอาล่ะทุกคนเราจะมาเริ่มต้นดูกันเลยนะมาดูข้อที่11ทุกคน ถามว่าข้อใดเป็นนโยบายทางการเงินที่รัฐบาลสามารถนํามาใช้เพิ่มลดปริมาณเงินรู้สึกโอ้โหฟังดูแบบปวดหัวมากนะแต่ครูป๊อปบอกเลยนะว่าตั้งแต่ฟังครูให้ดีนะตั้งแต่ไอสองข้อที่เราเรษฐศาสตร์เนี่ยเรื่องตลาดเรื่องฐกิจพอเพียงเรื่องนโยบายที่มันจะมีคําต่อท้ายเนี่ยนะออกแน่คือยังไงก็ตามเนี่ยเขาถามแน่นอนดังนั้นเนี่ยทุกคน ถ้าทุกคนเป็นเด็กเรียนนะแล้วไปอ่านหนังสือวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ต้องเตรียมสอบเนี่ยบทแรกที่เขาให้อ่านเนี่ยเธอคิดว่ามันจะเริ่มต้นจากคําว่ามันเป็นเรื่องอะไรเคยเป็นเด็กเรียนในการอ่านไหมจ๊ะเด็กเรียนแล้ว่าอ่านปุ๊บอะคิดว่าถ้าเป็นวิจริงๆแล้วก็แทบทุกวิชามันจะเริ่มต้นจากการบอกว่าเศรษฐศาสตร์มันจะต่อว่าอะไร หมายถึงวิชาที่ศึกษาถึงการจัดสรรทรัพ,พยากรที่มีอยู่อย่างอะไรก็อะไรก็ไม่รู้ว่าไม่เคยถามเลยเพราะฉะนั้นแล้วครูบอกแล้วนะว่าอย่าอ่านเรียงตามหน้าแบบนั้นนะ่ะพวกเนี้ยไม่ถามจะอ่านทำไมให้มันง่วงนอนแล้วเชื่อไหมว่าตอนแรกก็ไม่ง่วงหรอกแต่พอหน้าสองที่อาจจะเริ่มสำคัญเริ่มง่วงแล้ว คือไปง่วงเอาตรงช็อตสําคัญอนะ่ะพูดง่ายๆเมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บอะเราต้องรู้ตั้งแต่ต้นว่าช็อตสําคัญเนะี่ยคืออะไรนะแล้วครูป๊อปเนี่ยค่อยๆบอกไปเรื่อยๆเนี่ยตามคลาสเรียนต่างๆในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้เนี่ยเราค่อยๆถอยหลังกลับไปเรียนแล้วก็ไปเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็นาไปเตรียมตัวจริงๆอะไม่ต้องไปอ่านหนังสือก็ได้แค่เรียนอย่างเดียวก็พอแล้วก็เยอะแล้วแล้วก็จําจากที่เรียนให้ได้อืมอ่ะมาเริ่มดูนะเอ่อนโยบายทุกคนฟังครุยดีนะว่า ข้อที่ครูคัดเลือกมาควิสเราเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเจอแน่ยังไงยังไงอะ่ะปีของเธอก็ต้องเจอแน่เธอจะเป็นเด็กซิวกลับมาสอบใหม่ปีหน้าก็เจอแน่มันเป็นแพทเทิร์นที่เขาต้องถามนะเอาละเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยเรามาเริ่มดูนะก่อนอื่นข้อน,นี้ต้องมีความรู้นยโยบายในยทุกคนใน,ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะมีอยู่สองอย่างคือนยโยบายการเงินกับนยโยบายการคลงังอทุกคนถ้าอยากจำได้ต้องเอาพุท และเอาพุดอย่างง่ายที่สุดคือการฝึกพูดอเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการออกเสียงให้ครูฟังก่อนแล้วนโยบายการเงินนโยบายการคลังขุนย,ย,ยังเพราะฉะนั้นเวลาข้อสอบถามเรื่องนโยบายในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์หาให้เจอว่าเขาถามการอะไรอยู่เพราะว่าเมื่อถามอันหนึง่งข้อสอบจะเอาช้อยส์อีกอันหนึ่งมาหลอกเราให้เรางงเล่น ดังนั้นแล้วต้องแยกสองอันนี้ออกจากกันเอาล่ะนะบอกครูป๊อปได้ไหมว่าคิดว่ารัฐบาลน่ะจะออกนโยบายการเงินหรือการคลัง ه, ถามแค่นี้รัฐบาลน่ลลระรัฐบาลมีกระทรวงเอระรัฐบาลมีกระทรวงการเงินเอหรือรัฐบาลมีกระทรวงการคลังอันนี้คิดว่ารัฐบาลจะออกนโยบายการเงินหรือออกนโยบายการคลังการคลังนี่คือการออกจากรัฐบาล โดยตรงเข้าใจไหมถ้าการเงินจะไม่ออกจากรัฐบาลโดยตรงแต่จะออกจากท่าอะไรเรือท่าอะไรธนาคารและธนาคารที่ใหญ่สุดของประเทศเราเรียกว่าธนาคาระอะไรแห่งประเทศไทยเก่งมากยอว่าทอปอทธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องออกเกี่ยวกับเงินเงินทองทองไงธนาคารน่ะจริงไหมเราไปเ,เราไปยุ่งเกี่ยวกับเงินก็คือธนาคารฟังครูให้ดีนะ ว่าคำว่าเงินก็คือเงินแต่ถ้าเงินนั้นไปเอางี้เอางี้เงินคำว่าเงินคือเงินในกระเป๋าเรากระเป๋าเราคือเงินแต่ถ้าเงินนั้นไปอยู่ในกระเป๋ารัฐเมื่อไหร่วันนั้นจะเรียกว่าคลังทันทีเก็ t ไหมเอาล่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครูถามว่าเงินในกระเป๋าเราอ่ะ จะแปลงร่างกายเป็นเงินในกระเป๋ารัฐด้วยการที่รัฐจะทำอะไรจากเราเก่งมากเห็นป่านี่ไงเราก็รู้จักแล้วไงเห็นไหมจากกระเป๋าเราไปสู่กระเป๋ารัฐด้วยการเก็บภาษีเป็นหลักเพราะฉะนั้นบอกครูป๊อปซิว่าภาษีจึงต้องน่าจะต้องเป็นนโยบายการเงินหรือนโยบายการคลังดีแล้วการคลังเพราะเกี่ยวกับรัฐบาลจบ เข้าใจไหมเพราะคนที่เก็บภาษีไม่ใช่แบงก์เข้าใจยังดังนั้นแบบนี้เราเรียกว่าการคลังแต่ว่าแบงก์เนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวกับกระเป๋าเราอยู่นะเพราะว่าเช่นเราต้องเอาเงินจากเราไปทำอะไรเขาไปฝากแต่ฝากเนี่ยไม่ใช่แบงก์ชาตินะแบงก์ bank ชาติไม่รับฝากเงินนะธนาคารแห่งประเทศไทยไม่รับฝากเงินนะฝากเนี่ยเราไปฝากธนาคารที่เรียกว่าธนาคารพาณิชย์ เรียกแบบนี้ออกเสียงให้ครูฟังซิธนาคารพาณิชย์เออชื่อแบบนี้คือธนาคารที่มักมีตู้ ATM ทั้งหลายแหล่คือเราฝากได้ถอนได้เข้าใจไหมอันนี้เรียกรวมๆนะเพราะว่าครูจะไม่เจาะไปในรายละเอียดอันนี้เอาแค่หยับๆทีนี้เนี่ยนะสิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือว่านโยบายการคลังมีอะไรบ้างอ่าเพราะมันจะง่ายกว่าทุกคนพอนโยบายการเงินนะมันเยอะเราก็จะจำนโยบายการคลัง ดังนั้นวิธีการจําอัญชันฉลาดเราจะต้องจําสิ่งที่น้อยไม่ใช่จําสิ่งที่เยอะเนื่องจากว่านโยบายการเงินกับการคลังมันตรงข้ามกันดังนั้นเมื่อนโยบายการคลังมีน้อยกว่าเราก็จะจําจากนโยบายการคลังก่อนนะนโยบายการคลังในทุกคนมีอยู่สองอสองเขาเรียกว่าเป็น in ับเอานั่นแหละทีนี้ เมื่อกี้จาได้ไหมว่าอะไรทําให้มันอินเข้าไปในคลังเขาทําอะไรจากเราเขาทําอะไรจากเราแล้วเก็บภาษีอันนี้เรียกว่าอินหมายความว่าอินเข้าไปในคลังแต่ว่ารัฐบาลน่ะก็คงไม่เอาอันนี้เข้าไปแช่อยู่อย่างนั้นนะเขาต้องเอาออกมาเพื่อมาทําอะไรบางอย่างเอาออกมาให้เรานั่นแหละเอาภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือภาษาไทยเอาก็คือเอาออกมาให้เราเอาออกมาให้เรา นะการที่เขาเอาออกมาให้เราเนี่ยเราเรียกว่าเขาเราเรียกว่าจ่ายฟังให้ดีนะไอการจ่ายเนี่ยคือรัดจ่ายรัดจ่ายให้ใครจ๊ะรัดจ่ายให้ใครให้ให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หมายความว่าเงินจากกระเป๋ารัดจะหลั่งไหลมาสู่เงินในกระเป๋าเราบอกครูป๊อปได้ไหมว่านะโยบายของรัฐบาลนะ่ะ เอ๊เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงนโยบายของรัฐบาลอันหนึ่งไปคืออะไรนะนโยบายอะไรนะจำได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วว่าที่เราพูดถึงนโยบายของรัฐบาลอันนึงไปอ่ะที่แบบเป็นคำยอดฮิตอ่ะคือคำว่าอะไรนะ soft power ใช่ไหม soft power เอาล่ะแต่ว่าวันนี้ทุกคนต้องรู้จักอีกนโยบายหนึ่งทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชื่อว่านโยบายอะไรนะเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะ เก่งมากดุดดังโคศกรัฐบาลดิจิทัลวอลเล็ตอ่าคำไหนแปลว่ากระเป๋าตังกวอลเล็ตคำนี้คือกระเป๋าตัง์ดิจิทัลคือเป็นเงินแบบดิจิทัลเอาละทุกคนคิดว่าถ้านโยบายนี้บังเกิดขึ้นมาเพราะระหว่างที่ครูกำลังสอนนี้นโยบายนี้ก็เป็นแค่เอ่เป็นแค่ลมนะถ้านโยบายนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมจริง คิดว่านโยบายนี้ตอบครูก่อนเป็นนโยบายการเงินหรือนโยบายการคลังการเงินหรือการคลังดิจิทัลวอลเล็การคลังทุกคนถามว่าทำไมไม่ใช่การเงินเพราะคนรับผิดชอบที่ทำนโยบายนี้ไม่ใช่แบงก์ชาติไงจะ๊ะคนที่รับผิดชอบนโยบายนี้คือใครรัฐบาลเก่งมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ต้องเป็นการคลังไงเขาใจายังแล้วคิดว่าเป็นการคลัง ขาอินหรือขาเอา์นี่คืออินหรือเอา o ์เอา์เพราะเขากำลังเอาเงินมาส่งให้กับกระเป๋าเราคนละหมื่นในในในสิ่งที่เขาไปบอกเลยนะใช่ไหมแบบมีหมืน่นหมืน่นอ่าว่าไปอะไรเงี้ยแต่ก็กำหนดเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเงินเหล่านี้มาอยู่ในกระเป๋าเราเพราะฉะนั้นแบบนี้แสดงว่าเป็นแบบภาษีหรือเป็นแบบจ่ายจ่ายไงออกมายัางกระเป๋าเราเข้าใจยัง่งแบบเนี้ยเราเรียกว่านโยบายการคลังไง แล้วฟังครูให้ดีนะว่าถ้าวันใดก็ตามที่รัตอะ่ะมันเก็บภาษีเยอะๆนะอันเนี้ยเราจะเรียกว่าเขาต้องการให้กระเป๋าเราตึงหรือกระเป๋าเราแฟบคิดซิคิดซิคิดซิถ้าเขาจะเก็บภาษีเราเยอะๆเนี่ยเขาต้องการให้กระเป๋าเงินเราอะ่ะมันตึงหรือแฟบแฟบดังนั้นจะเรียกศัพท์ยากๆว่านโยบายการคลังแบบหดตัวเพราะต้องการให้กระเป๋าเราแฟบ เข้าใจไหมวันใดที่เก็บภาษีสูงวันนั้นแสดงว่าเป็นนโยบายการเงินแบบหดตัวกกับอ่าไหนเดาให้ครูซิว่าถ้าเขาจ่ายเยอะเรียกว่านโยบายการคลังแบบอะไรตัวดีเราที่ตรงข้ามกับหดเก่งมากขยายตัวเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมยากไหมเห็นไหมแต่คือบอกเลยนะว่าถ้ารู้สึกว่ายากต้องฝืน และความฝืนเนี่ยจะคุ้มค่าเพราะครูป,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 ป๊อปบอกแล้วว่าเรื่องพวกนี้อ่านไปแล้วเจอชัวท่องไปแล้วเจอชัวเข้าใจไหมไม่เหมือนกับวิชาอื่นๆที่ท่องไปก็ไม่รู้ว่าจะงมหาเจอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เศรษฐศาสตร์ค่อนข้างมีสโคปของข้อสอบที่ค่อนข้างไม่ดิ้นไปข้อมูลเยอะนะดังนั้นเนี่ยพยายามที่จะเก็บคะแนนจากพวกนี้เอาล่ะทีนี้ทุกคนการทำสิ่งเหล่านี้ รัฐบาลต้องวางแผนไหนบอกครูได้ไหมว่าสมมุติว่านักเรียนแม่สายเนี่ยวางแผนไปเที่ยวกรุงเทพอันดับแรกของการวางแผนที่กรุงเทพเธอต้องวางวางแผนอะไรก่อนเพื่อที่จะไปกรุงเทพเนี่ยเธอต้องเตรียมอะไรก่อน <c oughs> เวลาเราไปเที่ยวอ่ะอันดับแรกต้องเตรียมอะไรก่อนใช่เสื้อผ้าไหมเวลาจะไปเที่ยวอ่ะเราต้องรู้ว่าไปเที่ยวได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยน,นอกจากวันว่างอะไรเนี่ยยังต้องมีอะไรที่สําคัญเงินเงิน พูดสิ่งเงินสําคัญ <c oughs> เข้าใจไหมใจเธอก็อยู่ที่เงินนั่นแหละคืออยากรู้ว่าตัวเธออยู่ไหนก็คือคิอคดว่าเงินอยู่ที่ไหนเงินอยู่ไหนก็จะมีตัวเธออยู่ที่นั่นทีนี้เนี่ยนะไอเงินที่สําคัญเนี่ยการวางแผนไว้อย่างเช่นไปกี่วันดีนะก็ดูตามวงเงินที่เรามีใช่ไหมไออย่างนี้เขาเรียกว่าการวางอะไรไว้วางแผนอะไรอันนี้เรียกว่าทําอะไรเอาไว้วางแผนว่าเฮ้ยเรามีกี่บาท ในการไปเที่ยวได้สองวันตรงนี้ไอ้เขาเลยก็ทำอะไรเอาไว้เราววางอะไรเอาไว้มีอะไรของเราเอาไว้งบเขาใจยังเรียกว่ามีงบมีงบเท่าไหร่ไปสมมติว่ามีงบสองร้อยอ่ะก็ไม่ต้องนอนอยู่บ้านเล่นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมีงบสองพนันอ่ะเราจะไปด้วยอะไรดีเครื่องบินไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาใจไหมหรือจะขี่จัก,กรยานไปกรุงเทพดีเนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงบเป็นเรื่องสําคัญเพื่อจะวางแผนการใช้จ่ายงบเราก็ต้องคิดว่างบก็คือเงินถูกไ่มงบก็คือเงินแล้วเราก็ต้องคิดว่าเงินนั้นมานมาจากไหนถูกไหมเราจะเอางบมาจากไหนเช่นจะไปทุบกระปุกหมูบนหัวเตียงแล้วก็ไอ,อ้เศษเงินที่สะสมตั้งแต่สองขวบมาใช้เพื่อไปกรุงเทพหรือว่าไปขอแม่มาดี หรือฉันจะไปอ,อะไระเปิดไลฟ์ขายของมือสองทาง f a c e b o o k ดีอะไรอย่างเงี้ยได้หรอหเพื่อเอาเงินมาเป็นงบในการไปเที่ยวเห็นไหมมันมีอินมีอินเสร็จก็ต้องมีเอาก็คือเอาไปเที่ยวแล้วไงจะเอาไปเที่ยวอะไรเอาอย่างที่ครูว่ามีงบเท่านี้เดินทางด้วยแบบไหนดีไปได้กี่วันพักแบบไหนดีหรือต้องนอนข้างถนนหรือต้องไปนอนวัด อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแบบเนี้ยคืองบดังนั้นทุกคนครูอ่ะก็จะเอาคําว่างบนี่นะไปแทนค่าคาว่าคลังมันคือเรื่องเดียวกันงบเนี่ยภาษาเต็มๆเรียกว่างบอะไรงบประมาณภาษาที่เต็มกว่านั้นอีกงบประมาณอะไรของของรัฐบาลน่ะงบประมาณแผนดินพูดสิงบประมาณแผนดินใครต้องเป็นทธนทำรัฐบาล เข้าใจไหมก็คือใครต้องเป็นแกนนําในการทําตอนนี้ใครคือแกนนํารัฐบาลตอนนี้งงอีกคุณอะไรแอ่าคุณเสียาที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐีเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะงบประมาณแผ่นดินเนี่ยก็คือแทนค่าคำว่าคลังเข้าใจไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีอินมีเอาดังนั้นแล้วเนี่ยภาษีก็คืออิน ลายใจก็คือเอาอย่างนี้ไงเข้าใจป่ะแล้วไหนบอกครูซิว่าถ้าอินมากกว่าเอาเงินเราได้เยอะหรือได้น้อยเราอินมากกว่าเอาก็คืออย่างเช่นว่าเราหาเงินมาได้สามพันแล้วใช้ไปพันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันเยอะหรือมันน้อยมันเยอะเงินอยู่ที่เราเยอะถูกปะ่ะดังนั้นแล้วเยอะเขาก็จะเรียกว่ามานันเกินดุลทุกคนเกินดุลแปลว่ามันเยอะ ก็คือฝั่งหนึ่งเยอะกว่าอันหนึ่งในที่นี้หมายถึงรับเยอะกว่าขอใช้คำนี้แล้วกันว่าลายได้ทุกคนฟังให้ดีนะว่าภาษาตรงนี้ไม่ใช่ว่ารายรับใช้คําว่าลายได้ภาษีอย่างเงี้ยเรียกว่าลายได้เป็นหลักไม่เรียกว่ารายรับออกเสียงซิลายได้จําคํานี้ไว้นะอย่าโดนเขาสอบหลอกเห็นคําว่ารายรับตัดออกใช้คําว่ารายได้เขาใช้คํานี้นะจําไปก่อนนะครูบอกแล้วครูจะไม่ลงรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ไปลือว่าเหตุผลคืออะไรแต่ว่าจําตรงนี้ไปก่อนลายได้เนี่ย คือตัวที่เทียบกับรายจ่ายไม่ใช่รายรับและถ้าการเก็บภาษ,ษีเยอะก็คือทําให้รายได้มันเข้าคลังเยอะงบก็จะเกินดุลดังนั้นถ้ารัฐบาลจ่ายเยอะงบก็จะขาดดุลเห็นปะไม่เห็นยากเลยอ่าดังนั้นบอกรูซิว่าถ้ารัฐบาลอยากกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเขาเห็นว่าแบบอมที่แม่สายเนี่ย เศรษฐกิจไม่คล่องตัวเลยอย่างเงี้ยรัฐบาลก็จะมีนโยบายในการอัดฉีดเงินลงมาอย่างเงี้ยคำถามมีอยู่ว่าแบบเนี้ยเรียกว่างบเกินดุลหรืองบขาดดุลดีเราอ่าดังนั้นขาดดุลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจะยังกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการที่เมื่อเห็นว่าเงินจากกระเป๋าเราเองอะ่ะช่วยไม่ได้แล้วรัฐก็จะเอาเงินจากกระเป๋ารัฐเนี่ยมาช่วยเรา ดังนั้นบอกครูป๊อปสิว่าถ้ารัฐบาลอยากกระตุน้นเศรษฐกิจต้องทาํานโยบายการคลังแบบหดตัวหรือขยายตัวขยายตัวขยายตัวก็คือให้เศรษฐกิจขยายตัวออกเขาใจย่างแบบนี้นะดังนั้นทุกคนกลับไปสู่โครงการของรัฐบาลใหม่โครงการของรัฐบาลเมื่อกี้คือดิอะไรนะดิดิดิด,ด,ด,ดิจิทลัลวอลเล็ตอันเนี้ยน,น่าจะต้องเกิดจากการทำงบเกินดุลหรืองบขาดดุลดีแล้ว ขาดดุลไงภารัฐมันต้องจ่ายเยอะให้เราถูกป่ะอ่าอ่าอ่าเคยได้ยินไหมว่าเมื่อรัฐจะต้องจ่ายเยอะรัฐต้องไปก่ออะไรก่ออะไรเคยได้ยินไหมโอ้ยเนี่ยต้องจ่ายเยอะแต่ยังไม่มีเงินพอต้องทําอะไรก่อนหนี้ไปยืมถูกไหมอ่าและหนี้ของรัฐเรียกว่าหนี้อะไรเก่งมากหนี้สาธารณะทุกคนออกเสียงคํานี้หนี้สาธารณะ คำว่าสาธารณะเนี่ยแปลว่าของทุกคนคือเป็นหนี้ของรัฐบาลคือหนี้ของเราทั้งหมดดังนั้นแล้วนี่ทุกคนจำไว้เลยนะว่าสิ่งที่มันจะเด้งไปสู่หนี้สาธารณะคือการทำงบขาดดุลน,นี่แหละแล้วถ้าไม่ก่อนนี้ต้องไปทำอะไรเราจะหาเงินมาจากไหนถ้าไม่ก่อนนี่มีอยู่หนทางเดียวถ้าไม่ก่อนนี่เราจะเอาเงินมาจากไหนไม่ใช่หนทางเดียวหนทางที่ครูสอนไปหนทางเดียวภาษีไงะ,ะ,ะนั้า ถ้าเขาไม่ก่อหน,นี้เขาก็ต้องเก็บภาษีจากเราให้เยอะขึ้นเพื่อเอาเงินไปจ่ายออกเนี่ยแต่มันเป็นไปนไม่ได้เพราะเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็เลยต้องไปก่อหน,นี้อย่างเงี้ยแทนเข้าใจไหมก็เลยต้องเด้งไปยังการก่อหน,นี้แทนนะอ่ะโอเคจบนี่คือนโยบายการคลังทีนี้นโยบายที่ตรงข้ามกับการคลังเรียกว่านโยบายอะไรนะนโยบายการเงินใครออกใครออกนโยบายการเงินธนาคารแหง่ง ประเทศไทยเรียกได้เหมือนกันธนาคารแห่งชาติแบงก์ชาติชื่อเดียวกันหมดเลยนะทีนี้ฟังครูป,ปอห้ดีนว่าในโยบใบการเงินเนี่ยจำไว้เลยว่าชื่อจะประมาณนี้แบบคุ้นๆน,นะไม่ต้องท่องแบบแต่ให้คุ้นน่ะก็คือพวกดอกเบี้ยตั๋วเงินเ,เงินสดสำรองคือมันจะมีชื่อประมาณนี้นะการปล่อยสินเชื่อชื่อประมาณนี้ แต่ชื่อพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีคำว่าของรัฐบาลให้เรางงแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ลงท้ายด้วยคขาของรัฐบาลแล้วเรางงเพราะเราชอบคิดว่าตัวเนี้ยมันต้องเป็นการคลังแน่เลยเพราะมันมีคำว่าของรัฐบาลแต่ไม่ใช่เพราะปรากฏว่าสิ่งนี้เป็นของรัฐบาลก็จริงแต่แบงคชาติอะเอามาจัดก,การให้คือเหมือนเป็นภาระหน้าที่ของแบงค์ชาติในการทำสิ่งนี้ให้รัฐบาลอีกทีหนึ่งจำไว้นะ อันนี้จึงเป็นนโยบายการเงินที่ต้องท่องเพราะอันนี้ไม่ใช่การคลังแล้วเขาจะหลอกเรานั่นก็คือนโยบายในการขายหลักทรัพย์นะหรือพันธบัตรอะไรพวกนี้ของรัฐบาลทุกคนลองออกเสียงให้ครูฟังซิขายอะไรเรวขายออกเสียงหลักทรัพย์หรือพันธบตัตรของรัฐบาลเห็นคำเหล่านี้ปุ๊บนี่คือนโยบายการเงิน ไม่ใช่กันคลังนะอ่ะโอเคนี่คือซอ r c สหรือว่าแหล่งข้อมูลบางอย่างที่ต้องรู้เอาไว้แล้วเจอแน่ปีที่เธอกำลังจะไปเจอในการทำข้อสอบต้องเจอเรื่องนี้แน่นอนถาให้ถูกนะเก็บแต้มให้ได้นะเอาละดังนั้นเนี่ยเราไปเริ่มดูตรงนี้กันข้อสอบข้อนี้ถามนโยบายการเงินเห็นปะ่ะดังนั้นแล้วไหนบอกสแกนให้ครูซิว่าใน5 c h ช i อยส์เนี่ย บอกครูป๊อปซิว่าข้อไหนดูไม่เกี่ยวทั้งกันกันและการคลังเลยข้อไหนที่แบบดูเป็นภาษาประหลาดไม่เกี่ยวอะไรเลยกับนโยบายการเงินการคลังการจ้างงานครูเคยพูดหรือเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีังนั้นอันนี้ตัดออกเข้าใจยังอ่ะทีนี้ก็จะเหลือภาษีซื้อขายพันธบัตรรายจ่ายกู้ยืมเงินอ่ะเห็นยังอะไรดูแล้วที่อ่ะภาษีเป็นการเงินหรือการคลังคลังกู้ยืมเงินของรัฐ กลางเรียกว่านี่อะไรนี่สาธารณะได้ยังและซื้อขายพลระหว่างสองกับสามอะอะไรเป็นการเงินสองกับสามข้อไหนเป็นการเงินข้อสองอย่าลืมตัวหลอกอย่าลืมว่าอันเนี้เป็นการเงินพันธบัตรเป็นการเงินพันธบัตรหลักทรัพย์ตั๋วเงินชื่อเหล่านี้คือการเงินจอบไห้นะตอบข้อสองทำให้ได้นะอันนี้ เทคนิคข้อนีจะทําได้ต่อเมื่อมีความรู้บอกเลยอันนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามแล้วคุมมอบความรู้ให้ทุกคนแล้วนะเป็นคอนเซปต์ไอเดียเอาไว้ใช้ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ปัณฑิตนวัตกรรมการเกษตรและการจัดการที่กำลังเปิดหลักสูตรใหม่อยู่นี้นะครับก็ถือว่าจะเป็นหลักสูตรที่เพิ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วเราก็รับเนื้อสารุ่นแรกในปีการศานี้แล้วนะครับก็จะเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี2564ค่ะ โดยหลักสูตรนี้เนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับบูลนิธิพิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชนนะคะหรือบูลนิธิพิ l นะคะก็จะทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ค่ะโดยเน้นกิจกรรมปฏิบัตินะคะผ่านทักษะการเกษตรต่างๆค่ะสำหรับผมนะครับสาเหตุที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้นะครับเพราะว่า หนึ่งเลยครับเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจครับก็คือเขาจะสอนให้เด็กเนี่ยกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกครับแล้วก็จะสอนให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเองครับจุดเด่นของหลักสูตรเนี่ยนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ที่มีการปรับปรุงรูปแบบวิชาการต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนแล้วก็เน้นการจบออกไปแล้ว เป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรนะครับซึ่งจะแตกต่างจากหลักสูตรวทบหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดรับอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ที่เราเน้นาการจบออกไปแล้วไปเรียนต่อหรือไปทำงานกับหน่วยงานต่างๆนะครับแต่หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเลยว่าจะต้องออกไปเป็นผู้ประกอบการ อาจจะเป็นเกษตรกรพันใหม่หรือเป็นเกษตรกรที่เอาหลักการเรื่องเกษตรอัจฉริยะเข้ามาทํางานนะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเรียนการสอนในหลักสูตรทั่วๆไปก็จะเป็นรูปแบบของ lecture based นะคะแต่ว่าหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของเป็น Active Learning ที่เด็กลงมือทําจริงๆนะคะโดยกิจวัตรประจําวันของเด็กเนี่ยก็คือว่าตื่นตั้งแต่ตีห้ารงงานเกษตรนะคะ คือโปรเ s s ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็จะมีช่วงให้เขาหยุดแค่วันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทํางานจริงด้วยการลงมือปฏิบัติเนี่ยจะทําให้เขาเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรต่างๆรวมถึง s o f t s k i l l ต่างๆด้วยค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องอการคิด วิเคราะห์การวางแผนในการทํางานของแต่ละอย่างครับแล้วก็การประเมินงานครับแล้วก็จะเป็นแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ประกอบการเองเป็นคนลงทุนเองทั้งหมดเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทํางานเองเนี่ยก็คือจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็คือจะทําให้เรามีความรอบคอบครับเนื้อหาเนี่ยก็เลย ยุบรวมและปรับให้นักศึกษาเนี่ยได้ปฏิบัติมากขึ้นมีการร่วมมือกับมูลนิธิ BCL ที่จะมาช่วยให้กับนักศึกษาของเราได้มีความรอบรู้มีความสามารถในเชิงการปฏิบัติที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าสกิลเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองเนี่ยมีความมั่นใจว่าบัณฑิตที่เข้าเรียนหลักสูตรเนี้ยจะได้ความรู้ทางวิชาการ ได้ประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติที่ไม่เป็นรองใครในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยเราแบ่งเป็นสเตสเปกนะคะก็คือขั้นที่1เนี่ยเราจะบ่มเพาะคุณลักษณะพื้นฐานของเขานะคะเพื่อให้เขาเป็นคนดีคิดเป็นทําเป็นนะคะโดยที่กระบวนการนี่ก็คือใช้ตารางงานรายวันนี่แหละคะ่ะผ่านการทํางานทางการเกษตร ะะเพราะว่าเป้าหมายในการร่วมมือกันครั้งนี้กับมูลนิพก็คือการสร้างคนดีนะคะก็คงเป็นเรื่องเป็นผู้ประกอบการที่ดีครับก็คือเอาใจใส่ลูกค้าเอาใจใส่ผลผลิตของเราครับแล้วก็เป็นคนดีคิดเป็นทำเป็นครับ และมั่นใจเลยว่าเนาาื้อษาที่จบหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีมีคุณธรรมและสามารถนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและต่อสังคมประเทศชาติครับเป้าหมายก็คือให้เขาจบไปเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรค่ะอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน ประกอบอาชีพเป็นเหมือนเกษตรกรที่สามารถาเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่พึ่งใครครับไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเป็นนายตัวเองครับก็คือเหมือนเป็นผู้ประกอบการาเล็กๆก,ก,ก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามีทุนมีความสามารถมากพอก็อยากประกอบอาชีพให้มันเจริญเติบโตมากขึ้นครับครับก็สําหรับน้องๆที่กําลังมองหาสาขา,าที่จะเข้ามาศึกษานะครับก็อยากแนะนําสาขานี้นะครับ ก็คือ1ก็คือจะช่วยให้เป็นคนที่จากที่ไม่ค่อยคิดคิดเรื่องการทํางานไม่ค่อยเป็นวางแผนการทํางานไม่ค่อยเป็นนะครับเมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็คือหลักสูตรนี้จะสอนให้น้องเนี่ยสามารถคิดเป็นทําเป็นแล้วก็วางแผนงานในแต่ละวันแต่ละเดือนที่เราจะทําได้ครับแล้วก็จะทําให้น้องมีความรอบคอบมีความมีระเบียบวินัยมากขึ้นครับ ไป,ไปดูข้อ12นะข้อนี้จะจบไทยวิชาเศรษฐศาสตร์กันที่ข้อนี้นะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทุกคนฟังครูให้ดีนะว่ารวมกลุ่มเป็นเหมือนเด็กแกงเอาง่ายๆเป็นเหมือนเด็กแกงเวลาที่เธอพูดไงดีล่ะอ,อ,อ่ะครูถามอย่างนี้แล้วกันว่าระหว่างเธอคนเดียว กับเธอเป็นกลุ่มอะไรดูมีพลังกว่าเป็นกลุ่มสมมุติว่าเธอตั้งลายกลุ่มของเธอขึ้นมาแปลว่าคนที่เป็นเมมเบอร์หรือสมาชิกในลายกลุ่มนั้นเนี่ยเธอคาดหวังว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยเราเป็นพวกเดียวกันถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเธอรู้สึกไม่ชอบสักคนหนึ่งในนั้นเธอทำอะไร มีอย่างแรกเตะเขาออกกับอย่างที่สองก็คือตั้งกลุ่มใหม่แล้วไม่มีเขาถูกไหมดังนั้นนี่คือคอนเซปต์ของคำว่ารวมกลุ่มเธอไม่ต้องไปนั่งมีความรู้ว่าโอ๊ยเนี่ยมันมีธนาคารโลกมันมี IMF มันมีองค์การการค้าโลกมันมีอาเซียนมันมีกลุ่ม a p e ปอะไรอย่างเงี้ย เพราะเนี้ยเขาไม่ได้ถามรละเอียดแบบนั้นดังนั้นบอกครูซิว่าข้อไหนดูไม่ใช่เซนส์ของคําว่ารวมกลุ่ม 1. เป็นฐานการผลิตร่วมกัน 2. การรวมกันเป็นตลาดเดียว 3. ลดภาษีระหว่างประเทศสมาชิก 4. เสริมสร้างการค้าระหว่างประเทศสมาชิก 5. ส่งเสริมการนําเข้าสินค้าจากประเทศนอกกลุ่มคิดว่าเป็นข้อไหนดีเราข้อ5เพราะอะไรดูจากคาว่าอะไร นอกกลุ่มเอ้าเดี๋ยวที่จะรวมกลุ่มทำไมรวมกลุ่มเพื่อเอาของจากนอกกลุ่มบ้าเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเธอเข้าใจไหมเธอรวมกลุ่มในไลน์กรุ๊ปเนี่ยเธอก็ต้องการที่จะสารสัมพันธ์กันในกลุ่มไม่ใช่รวมในกลุ่มเพื่อไปซื้อของจากข้างนอกกลุ่มอะไรเงี้ยอย่างอะไรพวกอะไรนะกลุ่มซื้อของ marketplace อะไรพวกนี้หรอไหมเราจะอยู่ในกลุ่มนั้นเพื่อไปซื้อของนอกกลุ่มแล้วจะเข้ากลุ่มทําไมดังนั้นแล้วเธอเก็ตไหมว่าเห็นไหมมันมีคําตอบบ่งบอกอยู่แล้วเธอดูข้อหนึ่ง ร่วมกันคือกลุ่มข้อ2ตลาดเดียวก็คือสารสัมพันธ์เป็นหนึ่งใช่ไหมข้อ3ามเไงมาลดภาษีกันลดภาษีก็คือทําให้เสียภาษีน้อยๆเพราะเราเริ่มมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสนิทกันอะ่ะแล้วก็เก็บภาษีน้อยๆใช่ไหมส่งเสริมสร้างการค้านี่แน่นอนอยู่แล้วก็คือเรามารวมกลุ่มเพื่อมาค้าขายกันนะเห็นปะว่ามันไม่ต้องใช้ความรู้อันนี้ใช้เทคนิคแก้ปหาเฉพาะหน้าไม่ต้องมีความรู้ นะอ่ะโอเคจบแล้วทุกคนนี่คือเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จบวันนี้นะจ๊ะยังมีอีกสองวิชารออยู่จ้าอ่ะมาเริ่มต้นวิชาต่อไปนี่คือวิชาอะไรจ๊ะเมื่อก่อนลายซื้อไทยนี่บ่มีชื่อแบบนี้นี่คือวิชาอะไรแง่เลยประวัติศาสตร์อ่ะทุกคนเขาถามเรื่องช่วงเวลาไม่ถูกต้องโอ้ oh my g ก d อันเนี้ยต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเทียบสกุลาท แล้วข้อสอบก็จะชอบออกอยู่บ่อยๆนะเอาละทุกคนคอนเซปท์ที่เธอต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือว่าศาส,สนาพุทธเนี่ยเกิดก่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ศักกาดทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องเก่าแก่หรือมีมากกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราเจอสักกาดอื่นๆที่เหลือเราอยากรู้ว่าเป็นพอสอ,อะไรเราจึงต้องบวกอย่างเดียวเพราะว่าพุทธศักนาเก่าเก่าที่สุดศักการทั้งหมดเนี่ย เราเลยต้องบวกอยู่อย่างเดียวบวกเข้าไปนะอ่ะทีนี้ฟังครูนะลองเดาก่อนทุกคนพุทธศักราชนี่คือศักราชทางศาสนาถ้าเป็นคริสเรียกว่าอะไรคริสตศักราชถ้าเป็นอิสลามอ่ะไม่เรียกว่าอิสลามศักราชอะไรอย่างนี้เรียกว่าอะไรแล้วเรียกว่ารู้จักไหมอิสลามเรียกว่าฮิชฮิชอะไรฮิชูรอ ฮิจรัสักการนี่คำนี้ทุกคนสามอันนี้เป็นสักการะที่สืบเนื่องจากศาสนาอันนี้ครูต้องอินฟอร์มเขาเรียกว่าให้ข้อมูลความรู้นะเพราะข้อนี้เดาแบบมั่วไม่ได้เลยถ้าไม่มีความรู้เหล่านี้นะเอาล่ะแต่อะไรก็ตามที่ครูให้ข้อมูลแต่ว่ามีแนวโน้มต้องเจอไม่ใช่อยู่ดีครูจะเอาข้อมูลแบบอะไรก็ไม่รู้มาให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วนะทีนี้มาดูกันนะว่า สกกลาดพวกนี้มาจากมักมาจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตของศาสดาทุกคนเคยรู้ไหมว่าศาส,สนาไหนที่เขาบอกว่าไม่ปรากฏนามศาสดาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าศาสดาคือใครนั่นคือศาสนาอะไรเราเอาพุทธไหมพุทธนี่คือใครคือศาสดาพระพุทธเจ้าคริสต์ล่ะพระเยซูอิสลามละ่ะ พระอัลเลาะห์คือพระเจ้าพระเจ้ากับศาสดานั้นแยกคือพระเจ้าก็คือพระเจ้าศาสดาคือมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยศาสดาตัวนี้เป็นมนุษย์คือพระอะไรเรานบีอะไรมูฮัมหมัดเพราะฉะนั้นพะยะโฮวาอย่างเงี้ยทุกคนไม่ใช่ศาสดาพะยะโฮวาคือพระเจ้าพระเจ้ากอดอยู่ข้างบนที่เราชอบเรียกว่าสวรรค์อะไรก็แล้วแต่นี่นะ เอาล่ะดังนั้นศาสนาไหนที่ดูแล้วไม่ประกฏศาสดาที่ไม่มีในนี้ไม่มีในนี้ศาสนาอะไรพราหมณ์เอาล่ะทีนี้ชีวิตของศาสดานั้นมีการเปลี่ยนแปลงสามแบบเหมือนการเปลี่ยนแปลงประชากรประชากรเปลี่ยนแปลงด้วยสามรูปแบบอ่ะคิดว่าประชากรในแม่สายเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปจํานวนจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุการณ์อะไรบ้างเมื่อมีคนอะไรบ้างมีคนเกิดมีคนตายหรือมีคนอะไรเข้ามา เอออพยพย้ายถิ่นทุกคนสามเหตุการณ์เนี้ยไปเชื่อมให้ได้กับศาสดานะฟังให้ดีนะถ้าพุทธศักราชนับจากพระพุทธเจ้าเกิดหรือตายหรือย้ายถิ่นตอบตายเรียกว่าอะไรปะรินิพานดีมากเข้าใจไหมแล้วคริสต์ศักราชนับจากพระเยซูอะไรเหลือเกิดกับย้ายถิ่น เกิดเรียกว่าประสูตรที่เขาเชื่อก็ว่าเป็นวันอะไรวันเออดีมากที่เขาเชื่อว่าเป็นวันคริสต์มาสไงเชื่อนะต้องใช้คําในเครื่องหมายของพูดว่าเขาเชื่อกันว่านะเอาล่ะต่อไปย้ายถิ่นก็คือต้องเป็นศาสนาหไหนแน่เลยล่ะเป็นขคายย้ายถิ่นได้เลยมูฮัมหมัดพานามีมูฮัมหมัดคาว่าฮิจเราะนี่ทุกคนแปลว่า move คือย้ายถิ่นเกิดการย้ายถิ่น ย้ายถิ่นเพราะว่าเมืองเกิดมุฮัมมัดเนี่ยไม่ดังเข้าใจไหมเหมือนอถ้าเป็นวันนี้เธอเหมือนต้องย้ายแพลตฟอร์มสมมุติว่าเธอขายของออนไลน์ที่ Facebook โอ้ยมีการปิดกัน้นมองไม่เห็นฉันต้องย้ายไป t i k t อกนี่เหมือนกันแนบีมุฮัมมัดเคยอยู่ในแพลตฟอร์ม Facebook แล้วไม่มีใครเห็นถูกปิดกัน้น ในการเผยแผ่ศาสนาทุกคนนั่นคือเมืองอะไรที่จริงๆแล้วก็คือเมืองที่เราไปทาพิธีฮัชทุกคนจาได้ไหมเมืองที่ทำพิธีฮัชคือเมืองเมกอะไรนะเมกะเมืองนี้ถูกปิดกั้นการมองเห็นต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่แล้วนั่นจึงไปที่เมืองเมดินาออกเสียงเมดินาแต่ทั้งหมดนี้อยู่ประเทศเดียวกันประเทศอะไรทุกคนซาอะไรซา,รารอุดิอราระเบียดีมากอ่ะแล้ววันที่มูฮัมหมัด move ไปเนี่ยเริ่มนับเป็นฮีโร่ศักกาชที่หนึ่ง ตรงนี้เนี่ยแบบนี้นี่คือวิธีการในการเข้าใจภาพรวมของศาสนาที่ผูกอิงกับศาสดาของศาสนาแต่ประเทศไทยทุกคนเราไม่ได้รับศักราษริ์จากศาสนามาเพียงลําพังเพราะกว่าเราจะรับพุทธศักราชรู้ไหมว่าประเทศไทยใช้พุทธศักราชเมื่อเมื่อไหร่รัชกาลที่เท่าไหร่นี้เองอะเดาซิระหว่างรอหนึ่งถึงรอสิเนี่ย คิดว่ารัชก,กาลร,รอไหนเราที่รับพุทธศักราชเข้ามาใชา้เดาเธอครูรู้ว่าเธอไม่รู้หรอกครูก็ไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะรู้นะเดาไม่ใช่สามไม่ใช่ห้าเก้าก็ไม่ใช่เก้ารอ 9? เก้ารับพุทธศักราชอันนี้ใหม่เกินไปแล้วเธอใหม่เกินไปแล้วย้อนถอยหลังกลับมากกว่าห้าไม่ถึงเก้าหกถูกต้องเข้าใจไหม พุทธศักราชเนี่ยรับมาในสมัยรัชทาลที่6ชื่อรัชกาลที่6คือพระบาทสมเด็จพระอะไรไหวไหมเนี่ยไหวไหมไม่เคยอยู่ในหัวสมองอีกใช่ไหมหน่าสงสารสงสารรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระอมามาฯวมามามงกุฎพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่คือรัชทาลที่6ทุกคนนะรู้จักไว้นะเอาละ ทีนี้คุณจะลบตรงนี้ก่อนออกก่อนนะทุกคนก่อนหน้านี้เราจึงไม่ใช่พุทธศักราชไงตั้งแต่อะไรสุโขทัยอยุธย,ยาอะไรอะ่ะพุทธศักราชไม่รู้จักเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องมานั่งจําเรานฐานะที่เกิดทีหลังถ้าเธอเกิดตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามแล้วมีการสอบเอเลเวลจากศิลาจารึกเธอก็จะไม่ต้องจาอะไรแบบนี้แล้วไงแต่เธอเกิดช้าเธอเลยต้องมาจําศักราชเต็มไปหมดเอาล่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะเรามาเริ่มดูว่าศักราชที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยนะ ให้จำอย่างนี้ก่อนมอจรอรออกเสียงมอจรอรเออจำสามอันนี้พูดใหม่มอจอรอ,อ่าเนี่ยมันก็จะอย่างนี้แหละมมอสอจอสรออสอแต่เราจำตัวต้นก่อนนะมอสอย่อจากอะไรอ่าไม่รู้ก็เดาเลยๆครูกำลังรอการเดาจากทุกคนอยู่ว่าครูไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะรู้มหาสกุลจเก่งมากจุนรอ รัตนาโกศิลสกุลา,า,าดมีคํานี้ไหมรัตนโกศิลสกุลาดพูดไหมแล้วพูดว่าอะไรถ้าอย่างนั้นรัตนาโกศิลศกสอนี่คือศกอะดูจากชื่อคิดว่าชื่อไหนไทยไม่ได้อ m p o r t ไม่ได้รับไม่ได้นําเข้าอะมาจากต่างประเทศตอบได้ไหมอย่างเงี้ย เออชื่อคลาสสิกสักขนาดเนี้ยคงมีแค่ที่เราที่เดียวในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยรัตนโกสินศกเริ่มใช้ลาโกสินแต่สิ่งที่เราจะต้องปวดหัวอีกก็คือไม่ได้เริ่มรอหนึ่งเอาล่ะทีนี้เดาลัตนโกสินศกเริ่มรอไหนเก่งมากรอห้าทุกคนจำได้ไหมรอหกเริ่มอะไร รอสอแสดงว่ารอสอใช้กี่รัชกาลรัรชกาลเดียวจบแล้วก็รอหกอีกติ่งหนึ่งแหละที่ตอนที่ก่อนที่คือรอหกไม่ได้ขึ้นของราชมาแล้วบอกฉันขอเปลี่ยนเป็นทธศักราชคือไม่ได้แบบนั้นดังนั้นก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่มีรอสอ,อยู่นะแล้วพอทรงเปลี่ยนเป็นพอสเนื่องจากว่ารัชกาลที่6เนี่ยทุกคน,ท,กคนทรงเป็นเด็กนอกเรียนจบจากอังกฤษนี่คือพระหมหากรรษัตริย์พระองค์แรกที่จบจากต่างประเทศ แล้วอังกฤษใช้สักกาชแบบศาสนาเพราะฉะนั้นราชาลที่กก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราจะมาราชนาโกสินสกดูแลไม่อินเตอร์ก็เลยต้องเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เป็นคริสต์ักราชก็ดูแล้วมันอินเตอร์ไปเราต้องมีความเป็นไทยก็เลยใช้เป็นพุทธศักราชแทนไงแบบนี้นี่คือคอนเซปต์ของราชาลที่6เอาล่ะทีนี้เนี่ยนะนั่นหมายความว่าทุกคนก่อนหน้ารอาจะใช้พวกเนี้ยมจ นะมอเนี่ยใช้สมัยสุขโขทัยเป็นหลักสุขโขทัยชอบใช้มหาสกกราชถ้าจุลสกกาดจะเริ่มใช้อายุทยาและใช้นานนานจุลสกกาชเนี่ยใช้มาถึงรห้านี่แหละใช้จุลศสกราชเลยแล้วพวกนี้รับจากต่างชาติเช่นมหาสกกราดร,รับจากอินเดียและให้เดาจุลสกกาชร,รับจากใครอยู่ใกล้ๆไทยใกล้แม่สายเมียนมารับจากเมียนมาร เนี่ยจุลสักกรารดเนี่ยนะเอาล่ะทีนี้เนี่ยนะครูจะลบก่อนนะเพราะว่าต่อไปเนี้ยทุกคนเราจะต้องเทียบสักราชดครูบอกไปแล้วว่าตัวของพุทธศักราชเนี่มันเก่าที่สุดดังนั้นวิธีการเทียบเนี่ยเราต้องเอาพวกเนี้ยมาบวกทั้งนั้นเลยมาบวกมาบวกมาบวกนะอ่ะหลักมออะไรทุกคนออกเสียงให้ครูก่อนมอะไรมอจอร์รอพูดใหม่มอจรอรร<ม>ออ่า <มอ S 1> แล้วจําตัวเลขต่อไปนี้คือตัวเลขที่เอามาบวก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 นี่นะ ถ้ารอใช้เลขจำแบบนี้นะยี24บสามพูดซิยสิบ 3, 24รอ 23, 24เออจำได้ยังกองกลางวันในสมองยังครูบอกแล้วนะว่าถ้าเราพูดบ่อยๆมันจะจำได้เองไม่ต้องท่องแบบหรือจ้องเข้าไปอย่างเี้ก็จำลำบากต้องใช้วิธีการพูดใช้งานเยอะๆนะจอให้บวกด้วยเลขต่อไปนี้ก่อนนะมันต่อไปนี้จะเป็น magical number เป็นเลขมหัศจรรย์ หนึ่ง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 เนี่ยตัวเลขจะเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วตรงเนี้ยจะใส่สองเลขแล้วตรงนี้จะใส่เลขหนึ่งให้มีภาพอย่างนี้ก่อนวิธีการจำหนึ่งใช้เสียงคือ voice โดยการออกเสียงบ่อยๆให้เราจำได้เองเรียกว่า voice คือเสียงลองพูดสิ voice เอ่อ voice คือเสียงนะวิธีจำอย่างสองคือ visual ออกเสียงซิ visual แปลว่าอะไร visual เก่งมากภาพ ใช้การจำเป็นภาพภาพไม่ใช่พิกเจอร์แต่หมายถึงการที่เรามองไปอ่ะแล้วเราจำได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเข้าใจไหมอันนี้เป็นตัวเลขก็จริงแต่เราจัดวางตัวเลขแบบภาพก็คือมองปุ๊บหลับตาปุ๊บภาพนั้นลอยเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ย yeah, จะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นพยายามจำเป็นภาพตรงนี้ตรงนี้เราจำจากการพูดใช้เสียงรอสักยี่สิบสามยี่สิบสี่ไปก่อนและตรงนี้เราใช้ภาพช่วยนะที่นี้ m ม g ชีคอลนัมเบอร์ของเราอ่ะมาดูโครงสร้างเอย โครงสร้างของ Magical Number จะได้ไหมว่าบรรทัดที่สองมีกี่หลักบรรทัดที่สองมีกี่หลักบรรทัดที่สองเขื่อนี้ไงบรรทัดทสองมีกี่หลักสี่หลักใช้เลขว่าอะไรหนึ่งหนึ่งตึ๊ดหนึ่งจำอย่างนี้ก่อนหนึ่งหนึ่งตึ๊ดหนึ่งพูดสิหนึ่งหนึ่งตึ๊หนหนตหดหน,หนึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรกับอันที่สองคืออะไรหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดหนึ่งดีมากมีแค่สามหลัก แล้วฟังครูนะว่าไอ้ตืดตเนี่ยคือ6กับ2ทุกคนเอา6มาบวก2ได้เท่าไรแอบบวกนี่แอบบวกเท่ากับ8จบนี่คือ m a g ิคอลนัมเบอเอาละดังนั้นแล้วทุกคนจำได้แล้วนะว่าจำได้ยังเนี่ย <c oughs> ครูก็คาดหวังว่าเธอจะจำได้เอาใหม่รอบวกด้วยอะไรรอรอบวกจะได้เป็นพอสอยี่ปอะไร ยี่สิสยิบสี่จอเริ่มจากจำจากวิธีการจำตอนแรกก่อนยังไม่ต้องเอาตัวเลขครบหนึ่งหนึ่งเติรดหนึ่งมอเติรดเติรดหนึ่งแล้วเติรดเติรด,ดนี้คือเลขหกสองหสองเป็น8จบนะเอาล่ะดังนั้นแล้วจบสักราลแบบมจรอแล้วคอสอละอยากทำให้เป็นพอสอต้องบวกอะไรห้าสี่สาอันนี้น่าจะจำได้นะ ห้าสี่สามเลขก็ไม่ยากเห็นป่ะไล่ลงไปห้าสี่สามใช่ไหมเอาล่ะครูถามว่าในปีเนี้ยปีคอสอ,อะไรคอสอ,อะไรทุกคนคอสสองพันเท่าไหร่ยี่สี่แล้วนะจ๊ะ,ะที่เรากำลังบันทึกเทปอยู่ตอนนี้คือคอสสองพันยี่สี่ทุกคนเอาล่ะทีนี้สองพันยี่สี่นั้นคือคริสต์ศตวรรษที่เท่าไหร่ วิธีการดูคริสตศตวรรษแปลว่ารอบกี่ปีสตาะแปลว่าเท่าไหร่สตะสตาะแปลว่าหนึ่งร้อยทุกคนสตาะแปลว่าร้อยสตาะแปลว่าร้อย was แปลว่าปี was แปลว่าปีสตวรรษคือรอบร้อยปีวิธีการดูรอบร้อยปีนั้นให้ตัดเลขสองตัวหลังออกแล้วดูตัวเลขที่อยู่ก่อนหน้าว่าเลขอะไรแล้วให้บวกไปหนึ่งจะได้เป็นศตวรรษเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นศตวรรษที่เท่าไหร่เรวศตวรรษที่ 21เวลาเขียนยอ่อเขาจะใช้คำว,ว่า c ีีคือเซนตุรีแปลว่าศตวรรษเว้ยศีนะศียี่สิบเอ็ดีคือมาจากเ e นตุรีเซนตุรีแปลว่าศตวรรษคำไหนแปลว่าหนึ่งร้อยรู้ไหมในคำว่าเซนตุรีเนี่ยอ่ะระหว่างคำว,ว่าเซนคำว่าจูคำว่ารีคิดว่าคำไหนพยางค์ไหนแปลว่า100ยเซนเซนแปลว่าหนึ่งร้อยเป็นศัพท์ทางละตินโบราณ เอาล่ะทีนี้เนี่ยนะสอวั่สิบใช่ป่ะแล้วทศวรรษที่เท่าไหร่ทศแปลว่าอะไร10ทศวรรษนั้นให้เอาคศไปตั้งหลักที่เลขศูนย์ลงท้ายย้อนถอยหลังกลับก็จะได้เป็น2020แล้วพอเธอนับไปอีกเก้าปีจะกลายเป็น10ถูกปะ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่จบด้วยเลขศูนย์จะต้องลงท้าด้เลข9ดังนั้น2 0 2 0ันยีถึงสองพ แล้วพอเราได้แบบนี้เราเรียกว่าเป็นทศวรรษที่2020ลงทยว่า S กำกับนี่คือวิธีการเขียนทศวรรษนะเอาล่ะแล้วปีนี้เราพอสออะไรยากอีกแล้วเหรอจ๊ะเราพอสออะไรตอนนี้เราพอศสอ,สองห้าอะไรห7คิดว่าเราอยู่ในพุทธศตรวรรษที่เท่าไหร่ตัดสองตัวเลขหลังออก แล้วบวกไปหนึ่งยี 26. เขาจะย่งแบบนี้นี่คือการทำสัตววัตอ่ะไปแล้วนะมาเริ่มดูข้อนี้กันเขาถามว่าเมื่อก่อนลายสือยยส่อไทยทุกคนลายสื่อไทยพ่อขุนรามอันนี้สมัยอะไรไม่ไม,ไม่อายุทไม่อายุทพ่อขุนพ่อขุนสุขโขทยัยสุขโขทัยใช้สักการอะไรจำได้ปะมหาสักราระเนี่ยต้องรู้อย่างนี้ถึงจะทำข้อนี้ได้อะไม่รู้ก็จบเฮกันเลยทีเดียวนะจบ ไปตามศีลาจารึกนี้เลยอ่ะเอาล่ะดังนั้นแล้วทุกคนนี่คือมหาสกรารเราต้องรู้พอสอให้ได้ก่อนดังนั้นเราเอาหนึ่งสองศูบวกอะไรไอ้นคุณจะบวกตรงไหนดีหนึ 1, 2, 0, 5, ่งอสองศูบวกอะไรถึงจะกลายเป็นพสอมสมบวกอะไรมคือบรรทัดแรกที่เราจำหกสองหนึ่งเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็นหนึ่งอะไร 1,8,2,6อพศหนึ่องหเนี้ยคศอะไรทำอะไรทำเป็นคสต้องทำอะไรบวกอะไร5,4,3ได้เท่าไหร่9บวกด้วย5,4,3เหรอเธอลบสีขู่ก็เบอร์ตามเธอเลย้ะเดี๋ยวลบสี่บอกแล้วต้องลบ มันถึงจะเป็นค้อเท็จจรลาดเขาต้องถอยหลังกลับพอสอมันต้องเยอะกว่าไงาลบลบออกอได้เท่าไหร่เราสามสิบสอลบสี่แปดอันนี้เท่าไหร่อันนี้ยืมไปหนึ่งหรือ 7... จสองอันนี้ก็1ยกลงมาอันนี้คือคอสอได้ยังไปเริ่มดูกันนะเ้าถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะไปเริ่มดูข้อหนึ่งลกิน กล่าวว่าช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดยึดครองเวลส์ได้สำเร็จในคอคือไม่ต้องไปสนใจเอ็ดเวิร์ดครองเวล,ลอะไรเงเีงเ้ยไม่ต้องสนสนใจตัวแค่สกกลาดพวกนี้เข้าใจไหมสนใจแต่พวกนี้ที่เขาจะถามเนี่ยนะเอาล่ะข้อสอบหนึ่งสองเป็นสามถูกไม่ถูกถูกต่อไปพีพกล่าวว่าหากเทียบเป็นจุลสักราอ๋อจุลศกกราดแล้วจุลสักราด,ราดต้องเอา1826ไปทําอะไรลบด้วยอะไร 1,1,8,1ห,ห,หไหวไหมทุกคนไหวไหมเนี่ยเอาเลขมาประกอบด้วยนะจะได้เท่าไหร่สี่แล้วถูกไหมเนี่ยเนี่ยจอส,สถูกไหมหกสี่หถูกอ่าต่อไปเบนซ์อเลอกล่าวว่าเหตุการณ์อยู่ในทศวรรษที่หนึ่เอาล่ะทุกคนทศวรรษ128 0จริงไหมเนยอสน่สองแปก็คือ1280ถึง128 ถูกอีกถูกอีกอ่ะเหลือโอมกับเจเจคิดว่าใครผิดโอมเพราะอะไรพุทธศักราช1826ต้องเป็นพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่19ดีมากคำตอบจะเป็นข้อที่4อย่างเงี้ยแหะต้องชีวิตต้องเป็นอย่างนี้นะในการทำข้อสอบประวัติศาสตร์และทั้งหมดนี้ก็คือสเปเชียลควิส กับแนวข้อสอบจริงของ A-Level วิชาสังคมศึกษาอย่าลืมกลับไปทบทวนโดยเฉพาะความรู้ที่ครูมอบให้และสำคัญมากเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วทุกคนจะต้องได้คะแนนสังคม70อัพแน่นอนถ้าเกิดว่ามาจะถูกทางทุกคนพูดสิฉันได้สังคม70อัป เยี่ยมมากและทั้งหมดนี้ก็คือรายการต hm, ิวเข้มเติมเต็มความรู้พบกับครูป๊อปและรายการต hm, ิวเข้มเติมเต็มความรู้กันได้ใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต hm, ิวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับน้องๆคนไหนที่อยากติดตามชมย้อนหลังนะครับทั้ง EP ีหนึ่ง ทั้ง EP 2เลยนะครับในวิชา A level นะครับสังคมศึกษากับครูพี่ป๊อปนะครับก็สามารถตามเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ w w w p t v t h a i t v นั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามที่ f c e e o o o p เ g e ดิวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับจันไม่ได้ลูกการรวมปฏิตรยาการถลุงเนี่ยลูกเราจะพยายามถลุงนะครับการถลุงและออกข้อสอบ่อยบ่อยจริง แต่การถะุงลงแรกนะครับจำไว้เสมอนะลูกนะเราจําเป็นจะต้องถะลงให้มีสารพิษออกมาได้น้อยที่สุดที่จะสามารถเป็นไปได้